สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปเนี่ยผมจะมาอัปเดตถึงตัวเลขที่ออกไปนะครับว่าตัวเลขที่ผมได้ให้ไปเนี่ยมีตัวเลขไหนมาหรือไม่มาอย่างไรนะครับแล้วก็แนวโน้มนะครับในตัวเลขในงวดต่อๆไปนะครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเลขงวดวันที่1สิงหา2562ที่ออกไปเนี่ยมีเลขอะไรกันบ้างวันนี้นะครับผมอัดรายการนะครับวันที่1นะครับเวลาประมาณ19 นาฬิกาเศษๆนะครับก็ลอตเตอรี่เพิ่งออกไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับก็เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับออก006นะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับออก58นะครับก็เป็นอะไรที่ไม่เกินคาดของตัวเลขของผมนะครับเพราะว่าคลิปของท้ายผมก็บอกไปว่าถ้าเซอร์ไพรส์จริงๆเลข8ต้องมา3ครั้งติดนะครับถึงแม้ผมจะให้เลข8ที่เด่นบนนะครับแต่ก็ในผังตารางและตัวเลขอื่นๆเนี่ยมีเลข8แน่นอนสืบเนื่องจากวันที่วันเสาร์ที่ผ่านมาผมก็ไปจัดงานบวงสรวงบูชาพระราหูนะครับที่ผมได้สร้างไว้นะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญแล้วก็ในวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตรงกับแรม8ค่ำเดือน8นะครับก็พุธกลางคืนเนี่ยเป็นวันที่เราจะไหว้พระราหูอยู่แล้วแล้วแรม8ค่ำเดือน8ด้วยนะครับฉะนั้นก็ท่านก็มีพลังที่สำคัญก็คือผมก็ได้ทำพิธีไหว้แล้วก็บอกลูกศิษย์หลายท่านอะไรว่าอยากให้ร่วมไหว้พระราหูนะครับก็เลขนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมจัดทั้งหมด3คลิปนะครับคลิปแรกก็คือคลิปอัปเดตที่จะมีเลขเมื่อวันที่16นะครับแล้วก็คลิปโค้งสุดท้ายรวมถึง8ราศีที่จะมีโชคกับเงินก้อนโตตัวเลขก็เข้าถึง4ราศีเลยนะครับมาดูราศีก่อนนะครับราศีที่เข้านะครับราศีเมษราศีเมษเนี่ยผมให้60นะครับ6330นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือราศีมิถุนราศีมิถุนเนี่ยในช่วงโค้งเนี่ยตกไปแต่ผมมาพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะครับลองไปดูนะครับจะมี60นะครับ63นะครับแล้วก็30เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลข58เนี่ยราศีเมษกับราศีมิถุนเนี่ยเลขคือ6006นะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับแล้วก็ตัวเลขที่เข้าอีกก็จะมีราศีพฤษภให้485นะครับ485เลขออก58เลขท้าย2ตัวนะครับราศีกุมราศีกุมก็ให้785นะครับก็ออก58เหมือนกันนะครับก็มี4ราศีนะครับที่เข้าส่วนในงวดวันที่1สิงหาเนี่ยผมให้เลขคู่ไปก็คือเด่นโบนเนี่ยมี78เด่นล่างเนี่ยมี25นะครับถ้าว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยในผังตารางผมเลข5ตัวมี2มี4มี5มี7มี8นะครับงวดนี้มา2ตัวเลยนะครับ5 8 8 5นะครับก็ในชาร์ตงวดที่1พอมาโค้งสุดท้ายนะครับก็ผมตัดตัวเลขเหลือ2ตัวก็คือมีเลข7กับเลข8นะครับซึ่งอย่างที่ผมได้ต้องย้อนกลับไปดูในคลิปโค้งสุดท้ายว่า7 8เนี่ยผมสลับเอา8ขึ้นบนเอา7ลงล่างเนื่องจากอย่างที่ผมมองว่าเลขท้าย2ตัวข้างล่างหรือเด่นใต้เนี่ยส่วนมากมักจะเข้าแล้วผมมองว่าข้างล่างน่าจะเป็น7นะครับก็ผิดพลาดนิดนึงก็คือข้างล่างเป็น8นะครับก็8ไปอยู่เด่นบนซึ่งก็มีคู่8 5 5 8อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคู่นั้นอยู่เด่นใต้เนี่ยหลายท่านก็น่าจะมีโชคมีลาภนะครับแต่ว่าในไลน์ก็มีโชคมีลาภกันหลายคนนะครับที่สำคัญนะครับหนังสือ789เข้ามาติดต่อกันเป็นงวดที่4แล้วท่านที่ได้หนังสือไปนะครับก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับหนังสือเนี่ยจะได้ไปพร้อมกับคู่มือการใช้ซึ่งจะมีตัวเลข4ตัวที่อยู่ใต้ฉัตรนะครับเป็นตัวเลขที่เป็นราชาโชคอธิบดีธงชัยและก็ขุมทรัพย์เลข4ตัวนั้นนะครับ
ที่แน่ๆเลยจะมีคู่มีเลข5มีเลข6อีก2ตัวก็แต่ละท่านผมจะดูดาวประกอบฉะนั้นเนี่ยให้เอาเลข4ตัวเนี้ยไปโยงกับเลขเด่นบนเด่นล่างนะครับหรือทิศเหนือทิศใต้เนี่ยซึ่งผมให้ไว้ตัวเดียวซึ่งเมื่อวันที่1สิงหาเนี่ยเด่นล่างเนี่ยผมให้ในหนังสือเนี่ยผมคำนวณมาต้นปีแล้วไม่สามารถจะแก้ได้นะครับฉะนั้นในโค้งสุดท้ายอาจมีการแก้เลยสลับกันแต่หนังสือเนี่ยเด่นทิศใต้คือเด่นล่างเป็นเลข8ฉะนั้นที่ผมบอกไปมีเลขอยู่2ตัวแล้วคือมี5กับ6คุณต้องเอา5ไปจับกับ8เป็น58 68อีก2ตัวถ้าเป็น2คือ28หรือ18นะครับมีอยู่4ตัวซึ่งอย่างใครที่ได้หนังสือไปดูในแผ่นผูกดวงที่ผมผูกไว้ให้นั่นคือเลขเขาเรียกว่าเลขที่ถูกโฉลกและเป็นดาวที่ให้คุณในเรื่องของโชคลาภการเงินของคุณนะครับฉะนั้นเนี่ยหนังสือ789ก็เข้าเพราะว่าเด่นล่างให้8แล้วใน4ตัวนั้นมี2ตัวอยู่แล้วคือ5กับ6อย่างน้อยก็จะมีคู่5 6ขอโทษมีคู่5 8กับ6 8นะครับซึ่งเลขที่ออกวันนี้คือเลขท้าย2ตัวคือ58งวดที่แล้วนะครับก็มีนะครับ68 86นะครับแล้วก็งวดก่อนนู้นก็มี55นะครับงวดต่อไปที่ผ่านมาที่ผมให้เด่น4ข้างล่างนะครับ4งวดติดกันนะครับต้องกลับไปย้อนดูคลิปนะครับก็หนังสือ789ท่านที่สนใจนะครับก็จะเหลืองวดวันที่16สิงหาถึง30ธันวาคมนะครับตอนนี้จาก2,499 เนี่ยผมคิดพิเศษเหลือ 1,999 บาทหลายท่านไม่ได้แค่ได้ค่าหนังสือคืนนะครับก็4งวดติดกันก็คงจะเขาเรียกว่าคุ้มค่ากับการเช่าหนังสือไปนะครับแล้วก็ในแผ่นชาร์ตนะครับในแผ่นชาร์ตงวดวันที่1เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยผมให้เด่นบนคือ7นะครับแล้วก็เด่นล่างคือ5แล้วก็มี58อยู่ข้างล่างด้วยฉะนั้นท่านที่เช่าชาร์ตคือทำบุญมาผมบอกแล้วนะครับว่าหลังจากอัปเดตคลิปปุ๊บเนี่ยท่านที่อยากได้ตัวเลขเร็วเนี่ยก็ให้ทักไลน์เข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากได้ชาร์ตซึ่งผมก็จะขอให้ทุกท่านร่วมทำบุญนั่นแหละนะครับท่านที่ทำบุญก็เพราะว่าบางครั้งหลายท่านโชคคาดเคลื่อนหลายท่านแทงบนออกล่างแทงล่างออกบนทำไมยังไม่มีโชคมีลาภเพราะว่าอาจจะเรื่องของบุญแต่ท่านไม่เท่ากันผมเลยบอกว่าถ้าท่านอยากได้ชาร์ตก็ร่วมบุญกันที่ผมไปจัดงานที่ผ่านมานะครับเราก็ท่านก็โอนเงินร่วมทำบุญมาผมก็ส่งชาร์ตชาร์ตที่ท่านทำบุญก็จะได้เด่นบนเป็นเลข7เด่นล่างเป็นเลข5และมี58นะครับโค้งสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับด้วยความคิดเนี่ยไม่ได้คิดว่าทุกท่านเนี่ยจะได้เลขในชาร์ตเดียวกันนะครับก็ผมเคยบอกหลายครั้งแล้วบางครั้งโค้งสุดท้ายก็เข้าบางครั้งเลขในชาร์ตก็เข้านะครับแต่เนี่ยในโค้งสุดท้ายเนี่ยเลข5885ไปอยู่ทิศเหนือก็อยู่ที่หลายท่านนะครับจะสลับเหนือใต้หรืออาจจะเล่นหลายคู่แล้วแต่กำลังหลายท่านเนี่ยงบน้อยก็เลือกเจาะจงเลยนะครับ2-3 วันก่อนหน้าที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยผมก็ส่งไป3คู่ให้กับท่านที่อยู่ในไลน์นะท่านที่อยู่ในไลน์ทราบดีคือจะมี57 58แล้วก็87นะครับเพราะว่าอัปเดตในราย3วันสุดท้ายเนี่ยผมบอกแล้วว่าโค้งสุดท้ายพอเราจัดไปแล้วเราไม่ได้มาอัปเดตใน YouTube แล้วแต่ในรายที่ท่านที่แอดมาเนี่ยผมส่งให้หลายท่านก็มีโชคมีลาภกันไปนะครับที่สำคัญก็จริงๆแล้วผมก็อยากให้โค้งสุดท้ายเข้าเพราะว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยมีคนดู 5-6 หมื่นคนแต่ท่านที่เช่าแผงฮาร์ดน่ะมันเป็นหลักร้อยคนแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าท่านที่ร่วมบุญมานั่นแหละนะครับท่านยอมโอนเงินมาเนี่ยในชาร์จแผ่นงวดวันที่1กลับเข้าโค้งสุดท้ายที่แจกฟรีไปไม่เข้าโดยเฉพาะที่ออก YouTube ด้วยกลับสลับขึ้นไปอยู่ที่ทิศเหนือแต่ถ้าเลขในตารางผมเนี่ย5ตัวนะครับมี2มี4นะครับมี5มี7มี8เข้า2เลขคือ5กับ8ถือว่าเลขในตารางไม่ได้หลุดนะครับเข้าคู่ก็คือเลขท้าย2ตัวออก58นะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแล้วกันว่าในตารางเข้าเลข1ตัวเดียวเนี่ยถือว่าหลุดละกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมให้สลับกันทิศเหนือเป็นเลข8พระราหูทิศใต้เป็นเลข7แต่เลข8พระราหูลงมาออกเป็นทิศใต้ฉะนั้นถือว่าสลับทิศกันผมถือว่าเลขเด่นบนเด่นล่างผมเนี่ยไม่ตรงถึงแม้เลข8ผมจะเข้านะครับ
แล้วก็ผมก็มั่นใจเลข8ด้วยรวมถึงเลข5ด้วยนะท่านผู้ชมผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมขอประกาศอีกครั้งว่าเลข8และเลข5จะมาเกินกว่า10ครั้งนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึง10ครั้งแล้วนะทั้ง5และ8ตั้งแต่งวดวันที่16สิงหาถึง30ธันวาคมเนี่ยยังมีคู่5คู่8คู่7คู่8คู่7คู่5เลข5กับเลข8จะมาอีกไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งเพื่อให้เกิน10ครั้งที่ผมบอกไปนะครับยังยืนยันนะครับท่านผู้ชมว่าเลขที่ผมคำนวณจากพลังจากดวงดาวแล้วก็หนังสือ789เนี่ยต้นปีเนี่ยยังเข้านะครับก็นี่คือการสรุปตัวเลขอัปเดตนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ใน LINE ทราบข่าวที่ผมแจ้งแล้วนะครับก็คือช่วงนี้ผมพึ่งไปตรวจสุขภาพก็เลยพบว่าไม่สบายนะครับก็คือกำลังจะบอกว่าปาฏิหาริย์ของหลายท่านเนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญนะครับแต่คำว่าบังเอิญเนี่ยของบางท่านเนี่ยมันคือปาฏิหาริย์นะครับท่านที่ไม่เชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ก็บอกว่ามันบังเอิญแต่ท่านที่เชื่อเรื่องปาฏิหาริย์เนี่ยก็คิดว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมแน่นหน้าอกหลายครั้งมากนะครับก็คิดว่าเป็นกฎไหลย้อนเพราะว่าทานข้าวไม่เป็นเวลาบ้างชอบทานของทอดบ้างทานโค้กบ้างอะไรบ้างแต่เนี่ยมีอยู่ 4-5 เดือนก่อนมาเนี่ยมีคนแชร์เรื่องเกี่ยวกับการไปตรวจคิดว่าเป็นกฎไหลย้อนแล้วก็ไปตรวจแล้วก็รู้ตัวว่ามาเป็นโรคหัวใจตีบไปบอลลูนหัวใจนะครับไปเป็นการไปฉายสีไปทำบอลลูนมา2เส้น3เส้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นผมก็อาการมันคล้ายกันเลยนะว่าเรารู้สึกแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเราน่าจะเป็นกดไหลย้อนก็ผมได้ไปต่างจังหวัดหลายครั้งนะครับไปเดินขึ้นเขาเพื่อที่ไปไหว้พระไหว้ธาตุไปที่ถ้ำไปดูหินพญานาคล่าสุดไปที่จังหวัดอุบลนะครับในระหว่างที่เดินทางชันๆเนี่ยแน่นหน้าอกนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้เราจะมาทำพิธีที่จะบวงสรวงเนี่ยขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บหน้าอกเลยในช่วงที่บวงสรวงเนี่ยก็ไม่เจ็บหน้าอกนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ผมจัดบวงสรวงมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะจนถึงวันงานไหว้ครูในช่วงทำพิธีเนี่ยผมไม่เคยแน่นหน้าอกเลยแต่ว่าจะมาแน่นในช่วงที่ไม่ได้ค่อยได้ทำงานอะไรเหมือนเป็นเหตุหลายอย่างที่มาเตือนนะครับล่าสุดเมื่อประมาณ3วันที่แล้วเนี่ยผมก็ไปที่คลินิกก่อนเพื่อจะไปตรวจร่างกายประจำปีก็บอกว่าถ้าอาการอย่างเงี้ยอยากให้ไปที่โรงพยาบาลอยากให้ไปเดินสายพานไปฉายสีดูนะครับโอกาสอาจจะเสี่ยงต่อความเป็นโรคหัวใจผมก็ไปที่โรงพยาบาลมานะครับก็เดินสายพานแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจในการหัวใจเส้นหัวใจตีบก็คือมีการอุดตันอะไรเงี้ยนะครับล่าสุดก็ได้ไปเช็คตรวจเอ็กซเรย์วัดขึ้นหัวใจอะไรมาแล้วก็ไปเดินสายพานตอนนี้ก็โอกาสเป็นหน้า 80-90% นะครับก็เลยนัดคุณหมอว่าวันนี้ผมอ่านรายการพฤหัสนัดวันเสาร์ว่าจะผ่าบอลลูนนะครับฉายฉีดสีแล้วก็จะบอลลูนหัวใจนะครับน่าจะเป็นเส้นเลือดตีบในหัวใจนะครับก็วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็อาจจะไม่ได้อ่านไลน์หรือตอบไลน์หลังจากจันทร์อังคารพักฟื้นนอนก็พักหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบไลน์ให้เหมือนเดิมนะครับก็แจ้งข่าวท่านผู้ชมที่อยู่ในไลน์นะครับที่ผมแจ้งว่าช่วงนี้อาจจะไปตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ป่วยจริงนะครับก็วันที่ไปตรวจนะครับเป็นวันอังคารนะครับก็นึกในใจหมอท่านว่างเข้าวันอังคารพอดีก็ไปตรวจอังคารแต่ในตามหลักของวิทยาศาสตร์แล้ววันอังคารเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของการผ่าตัดนะครับก็มองแล้วก็น่าจะมีการผ่าตัดจริงๆดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะเข้าไปผ่าตัดวันเสาร์ที่จะถึงนี้เพราะว่าเป็นวันอาทิตย์พอดีวันธงชัยก็คือวันที่จะทำให้เราสำเร็จก็คือวันอาทิตย์พอดีเป็นธงชัยของเราก็เราอาจจะชนะเราก็อาจจะปลอดภัยเราก็อาจจะแข็งแรงนะครับในเรื่องของผมถึงบอกไงว่าบางทีถามอาจารย์ได้ดูดวงไหมก็ดูดวงว่าสุขภาพผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะมีเจ็บป่วยถึงขั้นแรงๆอีกเป็นช่วงๆนะครับแต่ว่าอายุก็จากในดวงนะอายุก็อาจจะยาวนิดนึงแล้วก็จะได้ทำงานทางด้านนี้นะครับฉะนั้นก็ไม่ได้หนักใจเพราะว่า
อย่างที่ผมไหว้พระราหูแล้วเด็กท่านก็มาแล้วผมก็คิดว่าถ้าอยากให้ผมทำงานด้านนี้เนี่ยก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเวลาผมจัดพิธีบวงสรวงเนี่ยผมไม่เคยที่จะล้มหรือป่วยจนเข้าโรงพยาบาล นะแต่ว่าท่านก็มาเตือนหลายครั้งว่าแน่นหน้าอกเหมือนกับเป็นสื่อว่าผมพูดจะต้องไปเช็คร่างกายแล้วก็มีอาการจริงๆนะครับก็ท่านที่อยู่ในไลน์ก็ผมแจ้งนะครับก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ผมก็น่าจะเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็น่าจะกลับผ่านจัดรายการได้ตามปกตินะครับเพราะว่าในวันที่8นะครับผมจะเดินทางมาที่จังหวัดสกลนะครับจะนำทุนการศึกษาไปมอบแล้วก็จะนำหนังไปฉายหนังเรื่องแม่เนี่ยผมสร้างไว้ต้องไปประมาณปี2558 4ปีที่แล้วตั้งใจจะฉายในโรงภาพยนตร์แต่ว่าด้วยงบประมาณที่มีน้อยคุณภาพการถ่ายทำอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะเข้าโรงภาพยนตร์ได้ผมก็เลยนำไปฉายกับทางโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่อยู่ในปริมณฑลได้ดูกันนะครับในช่วงที่สร้างเสร็จใหม่ๆเราก็ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสวันแม่เนี่ยก็จะนำหนังเนี่ยไปฉายให้เด็กและผู้ปกครองดูปีนี้ก็จะไปฉายที่โรงเรียนบ้านโพนไผ่นะครับอำเภอตำบลอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา89สิงหาคมนี้เจอกันนะครับวันที่11อย่าลืมนะครับผมก็ร่วมกับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับจัดงานเทกระจาดท่านที่อยากร่วมบุญอยากจะไปร่วมแจกของก็เจอกันนะครับช่วงประมาณบ่ายโมงพบกันที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับส่วนท่านผู้ชมที่รอเลขงวดวันที่16สิงหาอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าถ้าตัวเลขตัวเดียวผมเนี่ยไม่เข้าเนี่ยผมจะขอพิจารณาตัวเองหยุดการจัด1ครั้งนะครับถึงแม้เลขในตาราง58เข้าถึงแม้เลข8จะมาที่ให้ข้างบนแต่ผมก็ยังถือว่ายังเข้าสลับตำแหน่งฉะนั้นก็ขอนะครับอนุญาตท่านผู้ชมที่จะไม่ให้เลขในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมที่ยังเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเลขผมนะครับก็สามารถนะครับสั่งหนังสือ789นะครับเพราะว่าหรืองวดวันที่16สิงหาคมถึง30ธันวาคมนะครับหรือแม้แต่ท่านที่อยากจะได้ชาร์จนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมจะชวนร่วมทำบุญในการมอบทุนการศึกษาในการที่จะนำไปร่วมงานเทกระจาดแล้วก็งานให้สติการให้กับนักกีฬาเนี่ยนะครับท่านแอดไลน์มาแผ่นชาร์จมีค่าใช้จ่ายแต่เพียงค่าใช้จ่ายที่จะร่วมบุญแอดไลน์มานะครับที่เบอร์หน้าจอแล้วเดี๋ยวทางแอดมินก็จะแจ้งว่าร่วมบุญเท่าไหร่เป็นหลักร้อยนะครับไม่ได้เยอะเพื่อผมอยากให้ทุกท่านที่ยังไม่เคยทำบุญร่วมกันหรือยังติดขัดหรือว่าดวงยังไม่มีเนี่ยต้องเริ่มจากการทำบุญก่อนเพราะอย่างที่ผมบอกงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่ท่านที่ขอชาร์จไปข้างล่างให้5ก็เข้าทั้ง5แล้วก็ให้58ไว้ด้วยซ้ำนะครับตรงๆเลยในเลขท้าย2ตัวนะครับอยู่เด่นล่างด้วยคือ5แล้วก็58ตามชาร์ตนะครับฉะนั้นเนี่ยเลขใน YouTube ไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ถ้าอยากได้เลขแอดไลน์มาหรือท่านที่จะสั่งเป็นกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับใบละ999บาทเดี๋ยวผมก็จะแถมชาร์ตให้ด้วยละกันนะครับสำหรับท่านที่แอดไลน์มาข้างในก็จะมีเป็นแผ่นทองมีเงินขวัญถุงขวัญกระเป๋าที่ผมมอบให้แล้วก็จะมีก็เรียกว่าวัตถุมงคลที่มันถูกฉลกกับดวงของท่านนะครับผมก็จะตามสีตามวันแล้วก็จะมีของมงคลมอบให้แล้วก็จะมีหินนะครับหินถูกหวยหินยูเนคไคนะครับก็จะเป็นหินก็จะมีคู่หนึ่งตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ถึงมีทั้งหมด8สีเลยนะครับแต่วันอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี่ก็สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก็เราผมก็จะสีคู่เป็นสีแดงให้ก็มีสีชมพูสีฟ้าสีตามวันเลยนะครับแล้วก็จะมีของมงคลมอบให้พิเศษก็คือจะเป็นหิน78หินอเมทิสต์คือสีม่วงเนี่ยแล้วก็คู่ไปหินพระราหูคือหินสีดำเนี่ยจะเป็นสีสัญลักษณ์ของพระราหูอีก2เม็ดนะครับอันนี้เป็นคู่78คู่78ก็คือเร่งโชคลาภที่ปัจจุบันชั้นด่วนแล้วเป็นลาภก้อนโตนะครับทั้งหินถูกหวยประจำวันเกิดและคู่78คือลาบก้อนใหญ่เนี่ยราคาเส้นละ999บาทท่านสั่งหินสั่งกระเป๋าในช่วงนี้นะครับที่แอดมาไลน์นี้นะครับผมจะแถมชาร์ตตัวเลขงวดวันที่16สิงหาคมให้ตัวเลขทำเสร็จตั้งแต่นานแล้วล่ะเพราะอยู่ในหนังสือ
นะครับแล้วผมก็สรุปออกมาให้อีกนะครับท่านที่มีหนังสือก็ดูหนังสือประกอบกับตัวเลขที่ผมให้ไป4ตัวเป็นตัวเลขรหัสนำโชคของท่านนะครับพร้อมหนังสือนะครับส่วนท่านที่งบน้อยนะครับก็แล้วอยากจะเปิดบุญกันก็แอดไลน์มาแล้วบอกว่าอยากร่วมทำบุญนะครับเป็นการเทกาจาหรือจะมอบเงินวันทุนการศึกษาให้เด็กอะไรเงี้ยนะครับแอดไลน์เบอร์ใหม่นะครับผมก็จะให้แอดมินตอบแล้วก็ส่งหมายเลขบัญชีบุญให้แล้วก็จะส่งเลขงวดวันที่16ให้ส่วนท่านที่ไม่สนใจอะไรสักอย่างอยากได้เลขของผมซึ่งเป็นเลขฟรีเนี่ยงวดเนี่ยผมขออนุญาตงดจัด1ครั้งนะครับ1เป็นการพักผ่อนด้วยนะครับหลังจากที่ผ่าตัดมาเนี่ยจะได้ทำงานน้อยลงนะครับแล้วก็ท่านที่ยังไงก็คงรองวดวันที่1กันยาแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รับปากว่าโค้งสุดท้ายใกล้ๆหวยออกผมจะนำเลขเข้ามาสรุปให้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ร่วมทำบุญมาหรือสั่งกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคสั่งหินถูกหวยหรือหิน78นะครับรวมถึงเทียนชัยมหาเกศด้วยเทียนชัยมหาเกศพร้อมใบภูมิมหาเวทที่รูปที่ขึ้นหน้าจอเนี่ย999บาทคุณสมบัติก็คือเวลาเราจุดไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราจุดเสร็จไหว้พระเสร็จเราก็ดับเทียนใบภูเนี่ยสำหรับท่านที่อยากได้ทรัพย์อยากค้าขายก็วางไว้กับของสตางค์หรือถ้าท่านอยากมีโชคมีลาภท่านก็อธิษฐานนะครับกับใบภูนะครับแล้วก็วางไว้ในพานบนหิ้งพระนะครับชุดเนี้ย999บาทผมก็แถมชาร์จให้เหมือนกันเพราะอยากให้ตัวเลขท่านไปนะครับแต่ว่าต้องอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้ร่วมทำบุญทางใดทางหนึ่งแล้วกันท่านเช่ากระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าที่ผมทำพิธีแต่งไหว้พระจันทร์นะครับเพื่อที่จะขอโชคขอลาภท่านก็จะได้มีเงินเข้ากระเป๋าหินเนี่ยผมก็ทำพิธีเหมือนกันเพื่อให้เรียกทรัพย์รับโชคกับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นเทียนทุกอย่างต้องการท่านผู้ชมมีโชคทุกอย่างท่านที่ไม่ร่วมทำบุญเลยดูฟรีซื้อฟรีสามปีเนี่ยหลายครั้งก็ยังคอมเมนต์ว่ามันยังคาดเคลื่อนซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนแล้วก็จับคู่ก็ยังไม่ถูกอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการชมนะครับเลขในตารางผมไม่หลุดนะครับเลขชาร์ตเป็นที่1ที่ส่งให้ก็เข้ามีเลขโค้งสุดท้ายนะครับที่ให้บนออกล่างแต่เลข8อยู่ในเลขตัวเดียวผมนะครับแล้วผมก็เน้นเลข8ซะด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกในไลน์ไปว่าแรม8ค่ำเดือน8แล้วผมก็บวงสรวงบูชาไหว้พระราหูนะครับแล้วก็ไหว้ท่านนะครับด้วยเป็นเลขที่นำโชคลาภให้กับทางผมและท่านผู้ชมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภในวันนี้ท่านผู้ชมที่พลาดหวังก็ยังไงก็ผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ให้กำลังใจที่อวยพรให้ผมสุขภาพแข็งแรงก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่รอเลขนะครับนำโชคจากราศีเนี่ยผมจะมาอัปเดตอีกทีก็คือวันที่16สิงหาคมนะครับเพื่อที่จะอัปเดตในงวดเลขที่ออกไปรวมถึงจะนำเลขงวดวันที่1กันยามาให้นะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้งวดวันที่16สิงหานี้เรายังตามเลขผมอยู่ก็พบกันวันที่16สิงหานะครับรอเลขนำโชคจากราศีในงวดที่1กันยายนจะนำมาฝากท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่รอเลขจากผมแล้วยังไม่มีตัวเลขไปประกอบการพิจารณาก็แนะนำให้ชมเลขของอาจารย์หลายท่านนะครับที่กำลังทยอยเข้ามารายการไม่ว่าจะเป็นเลขของอาจารย์กิตติเอสโตเลขของอาจารย์พงศกรนะครับเลขของอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมเลขของอาจารย์โอตากศีลามีหลายท่านนะครับที่น่าสนใจนะครับนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ